เราคงคุยกันต่อได้อีกระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวถ้าในฟลอยใครอยากจะถามคำถามหรืออยากจะมีส่วนร่วมก็เรียนเชิญนะครับแต่ขณะนี้เดี๋ยวผมเรียนอาจารย์สมเกียรติเติมสิ่งที่อาจารย์อยากจะเติมสัก5 นาที10 นาทีนะครับ okay. แล้วก็เชิญฟลอนะครับเพื่ออยากจะชวนคุยเรื่องอะไรหรืออยากจะถามคำถามอะไรหรืออยากจะแนะนำอะไรก็เรียนเชิญผมจะลองเสนอวิธีแก้ปัญหา Fight for Science นะครับก็คงเดินตามรอยอาจารย์พิเชษฐ์นั่นแหละแต่ว่าอันนี้พูดไปก็เหมือนกับเกาะกระแสการเมืองแต่ผมคิดว่าโอกาสนี้ถ้าผมยังฝันอยู่ก็ช่างมันนะครับแต่ว่าถ้าการปฏิรูปเป็นไปได้เนี่ยพูดง่ายถ้ากปปส.คุณสุเทพหรือกำนันเซฟชนะนี่ซีเรียสนะพูดแบบซีเรียสจริงเลยนะครับหัวรอดได้เพราะว่าผมก็หัวรอดเหมือนกันเวลาซีเรียสคือว่าถ้าชนะเนี่ยแปลว่าเราต้องการจะทำอะไรอ่ะด้วยความปรารถนาดีต่ออนาคตของเราแล้วก็ลูกหลานเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเศรษฐกิจสังคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็แล้วแต่เนี่ยเป็นโอกาสที่จะผลักดันความคิดแบบไม่มีระบบอะไรมาปิดกั้นเราเลยเพราะเราไม่ต้องผ่านกระบวนการเลือกตั้งคือเราก็ส่งความเห็นไปเพื่อปฏิรูปวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศนะคือไม่ต้องคอยรัฐบาลเพราะว่ารัฐบาลสมมติว่ามันยังไม่เกิดยังไม่เลือกตั้งนี่สมมติจริงๆผมคุยกับคุณสุเทพอยู่วันนึงหลังเวทีที่ปทุมวันตอนที่ยังอยู่ปทุมวันเพราะผมก็ไม่ค่อยได้เจอยกเว้นผมไปขึ้นเวทีนะฮะอันนี้คุณเทพบอกว่าถ้าชนะแล้วก็ถ้าไม่ชนะคือพูดกันเนี่ยมันมี2ประเด็นอันนี้มันหลายวันแล้วนะครับก็แปลว่าคุณสุเทพก็คิดว่ามันจะต้องชนะทุกวันนี้พูดต้องชนะใช่ไหมแต่ถ้าไม่ชนะเนี่ยก็ยังมี positive thinking ยังมีอะไรที่เป็นบวกที่บนเวทีพูดอยู่เสมอมันก็เหมือนกับชนะในกระบวนการคิดกระบวนการปฏิรูปความคิดแต่ถ้าชนะจริงๆเนี่ยก็คือว่าได้เปลี่ยนแปลงทันทีภายในปี2ปีแต่ถ้าไม่ชนะมันก็หมายความว่าพวกกลุ่มกปปส.ก็มีความคิดเหมือนกันว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้อย่างที่ใจคิดคือผมก็ไม่อยากใช้คำว่าไม่ชนะหรือแพ้แต่ว่าถ้าได้นะครับเป็นโอกาสที่สวทช.และใครก็ตามจะต้องการเปลี่ยนแปลงวิทยาศาสตร์หรือ Fight for Science เนี่ยผมคิดว่ามันทำได้เพื่อจะได้เปลี่ยนโครงสร้างวิธีแก้ผมคิดว่าแก้ที่โครงสร้างเมื่อเราบ่นเนี่ยอาจารย์พิเชษฐ์บ่นแล้วใครๆก็บ่นว่ามันจะเข้าไปถึงรัฐบาลยังไงอ่ะจะให้นักการเมืองมันแบบอยู่ในพื้นที่ใกล้เราอ่ะนะพูดเมื่อไหร่ก็ได้ยินมองเมื่อไหร่ก็เห็นหรือแม้กระทั่งเดินผ่านมาทางกายภาพก็เฉียดเข้ามาแล้วก็ติดใจเนี่ยโอกาสแบบนี้คือโอกาสปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้งอันนี้จริงๆเลยนะครับแต่ว่าอาจจะถือว่าฝันเฟื่องก็ได้แต่ว่าต้องสู้ถึงที่สุดแต่ถ้าเกิดมันแพ้หรือมันไม่ได้เนี่ยผมคิดว่าการเลือกตั้งครั้งใหม่เนี่ยจะเปลี่ยนวิธีคิดคนอยู่แล้วยังไงก็ต้องเปลี่ยนนะเพราะว่าตอนนี้มันเปลี่ยนวิธีคิดคนมาผมว่าเป็นล้านๆคนนะไม่พูดไม่กล้าพูดก็มีนะครับผมไปสุพรรณจังหวัดที่แบบอินเนิร์ดที่สุดเฉยที่สุดนะครับนะครับแต่ไม่จริงครับ2 วันที่ผ่านมาเสาร์ที่เนี่ยผมเดินในตลาดคุยกับชาวบ้านนั่งดูบลูสกายแล้วก็บอกเนี่ยหนูก็เพิ่งไปมาค่ะด็อกเตอร์เขาเรียกผมด็อกเตอร์นะเขาไม่ได้เรียกอาจารย์นะที่สุพรรณเนี่ยถ้าเรียกว่าด็อกเตอร์แปลว่าด็อกเตอร์สมเกียรตินะครับโดยไม่ต้องใส่ชื่อนะครับนะไปที่ไหนเขาเรียกเขาว่าหนูเพิ่งไปมาเนี่ยหนูก็ไปช่วยเขาแจกชาวกล้วยหรืออะไรต่างๆมองเห็นกำนันไกลๆแล้วก็ร้านอาหารที่ดังๆเนี่ยแอบเอาเงินไปให้200,000ไม่มีใครรู้หรอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อยากเปลี่ยนแต่เขาไม่กล้าพูดเพราะฉะนั้นปรับโครงสร้างผมคิดว่าปรับโครงสร้างอย่างฉวยโอกาสคือช่วงที่บ้านเมืองรีสตรัคเจอร์ทางการเมืองปี2ปีข้างหน้าถ้าได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้คนหนุ่มสาวหรือคนรุ่นใหม่ต้องตั้งพรรคการเมืองใหม่ๆทันทีเลยเป็นลิเบอรัลเดโมแครตผมก็ไม่ได้คิดว่าประชาธิปัตย์เนี่ยจะทันสมัยนะผมก็บ่นกับนายกพิสิทธิ์บ่อยมากเลยเจอกันแทบทุกเดือนเลยไอ้นี่เขาไม่เรียกปฏิรูปปรับโครงสร้างกรรมการไม่ใช่นะปฏิรูปนี่คือมันต้องพลิกโฉมเลยให้คนหนุ่มสาวขึ้นมาอย่างเช่นคนที่เห็นบนเวทีนะครับพวกถนอมพวกตันพวกไอ้เนี่ยข้างบนเนี่ยหนุ่มสาวพวกนี้พวก Oxford LSI London School LSE London School Economic บนเวทีนั้นนะครับเต็มไปด้วยพวก Oxford Cambridge London School Economic University of London แล้วก็เฉียบคมหมดเหมือนพวกเราที่ดูบนเนี้ยมันเหมือนคนรุ่นใหม่หมดเนี่ยนะครับจะต้องหันมาเล่นการเมืองจริงจังนะครับต้องพูดง่ายถ้าแพ้เนี่ยรั
ตั้งพรรคใหม่ทันทีอาจไปแอบไปชดทะเบียนไว้ก็ได้นะครับผมจะบ่นคุณสุเทพบอกคุณสุเทพพูดงี้ได้ไงว่าเมื่อได้ปฏิรูปแล้วจะไม่รับตำแหน่งไม่มีใครเขายึดอำนาจแล้วไม่ใช้อำนาจนะครับเพราะฉะนั้นมันก็แปลกแต่ประเพณีไทยชอบอย่างเงี้ยชนะแล้วให้แพ้นะครับยกความชนะให้กับคนอื่นซึ่งไม่รู้เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมก็หวังว่าคนที่ไม่ได้ประกาศเป็นกปปส.เนี่ยนะจะได้เข้าสู่ทางตำแหน่งทางการเมืองด้วยการตั้งพรรคอาจจะช้าหน่อย4ปี8ปีกว่าจะได้อำนาจนะครับโชคดีที่ผมไม่ได้ประกาศว่าจะไม่รับตำแหน่งนะครับพูดเลยนะแต่โชคร้ายที่เขาไม่ได้เอ่ยชื่อบนเวทีแดงแล้วว่ามีชื่อผมในนายกรัฐมนตรีคนเขาเรียกอะไรเสียดายฮะอยากเป็นนายกแทบตายนะปฏิรูปโครงสร้างขอเลยนิดหนึ่งนะอาจารย์คือการศึกษาคือขอให้เริ่มปฏิรูปที่หลักสูตรโรงเรียนแต่ตอนนี้กระทรวงศึกษาที่การเขาบอกว่าร่างหลักสูตรใหม่เสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วไม่บอกเราด้วยนะคือไม่บอกเราเขาก็ร่างกันเองกับพวกที่อยู่ในกระทรวงพวกสพฐแล้วก็พวกอาจารย์นักศึกษาศาสตร์กลุ่มหนึ่งแต่ว่าไม่รู้เขาร่างอะไรกันเขาทำแบบที่อินโดนีเซียทำหรือเปล่าผมยกตัวอย่างนะครับเมื่อประมาณ4ปีกว่าที่แล้วเนี่ยได้มีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของโลกเลยนะครับแล้วอินโดนีเซียก็ได้คะแนนต่ำทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ในการทดสอบพิซซ่า2009แล้วก็2015นี่อินโดนีเซียก็ไม่ค่อยดีขึ้นอ่ะก็เลยปฏิรูปแก้ไขกฎหมายแล้วให้ทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่ประถมมัธยมและอาชีวศึกษาเนี่ยเป็นการปฏิรูปหมดเลยเขาเรียกว่า Indonesia's International Standard School ไม่ใช่ International School นะครับไม่ใช่โรงเรียนร่วมฤดีหรือว่านิชดาธานีไอ้นั่นโรงเรียนอินเตอร์สำหรับคนมีตังหรือพวกชาวต่างชาติหรือคนไทยที่พอมีตังค์แต่ว่าทุกโรงเรียนจะเป็นมาตรฐาน OECD คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ทุกโรงเรียนสอนเป็นภาษาอังกฤษเรียนเป็นภาษาอังกฤษตั้งแต่ป.1ถึงป.12 อาชีวศึกษาเป็นวิชาที่3นะสอนและเรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งระบบโรงเรียนนะครับไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังถ้าทำเสร็จแต่ตอนนี้มันเป็นแบบนำร่องแล้วก็เร่งสปีดมากขึ้นเพราะว่าถูกฟ้องศาลรัฐธรรมนูญว่าละเมิดสิทธิของประชาชนที่ไม่ได้เข้าถึงหมายความว่ามันเป็นแบบไพลอตโปรเจกต์เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ทั่วถึงไม่เท่าเทียมรัฐธรรมนูญเขียนว่าการศึกษาต้องมีคุณภาพทั่วถึงเท่าเทียมพ่อแม่ผู้ปกครองครูใครๆก็ฟ้องว่าลูกฉันไม่ได้ศาลรัฐธรรมนูญก็เลยบอกว่าให้ปิดทุกโรงเรียนเมื่อประมาณเกือบ2ปีที่แล้วนะครับกระทรวงศึกษาธิการบอกไม่ปิดเขาจะรีบทำให้เสร็จแปลว่าคณิตวิทย์เนี่ยสอนเป็นภาษาอังกฤษเรียนภาษาอังกฤษอาชีวศึกษานะครับเป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเด็กที่จบมาก็จะหางานทำได้ทั่วอาเซียนแหละนะครับเพราะฉะนั้นเด็กไทยเนี่ยถ้ายังไม่ใช้ภาษาอังกฤษในการอ่านตำราเครื่องมือการฟิตการซ่อมหรือการอินโนเวทเครื่องอะไรล่ะสินค้าใหม่ต่างๆเนี่ยเครื่องจักรกลต่างๆก็จะสู้เด็กอินโดนีเซียไม่ได้ครูใหญ่ทุกโรงเรียนต้องใช้ภาษาอังกฤษได้ไม่งั้นไม่บรรจุแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอันนี้กฎหมายนะครับพอมาถึงระดับมหาวิทยาลัยผมคิดว่าเท่าที่ผมดูไอ้การประเมินผลของหรือการวิจัยของอะไรล่ะ World Economic Forum ที่เป็นข่าวมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยในระดับมหาวิทยาลัยสำหรับไทยพอได้นะคืออยู่ในระดับกลางๆของโลกไม่เลวร้ายนะครับผมยกตัวอย่างถ้าจะเชื่อข้อมูลของ Global Innovation Index Rankings นะครับก็คือว่าQuality of Scientific Research Institution และคุณภาพสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ในโลกนี้ท็อป10ก็จะเป็นอิสราเอลสวิตเซอร์แลนด์อังกฤษเบลเยียมอเมริกาเยอรมันเนเธอร์แลนด์ออสเตรเลียญี่ปุ่นฟินแลนด์นะครับในอาเซียนเนี่ยก็สิงคโปร์ที่1มาเลเซียที่2อินโดนีเซียที่3แล้วนะครับไทยแลนด์ที่4ก็แต่ว่าถ้าอันนี้เป็นลำดับที่ในอาเซียนนะสิงคโปร์มาเลอินโดไทยแลนด์ลาวบรูไนเวียดนามฟิลิปปินส์เขมรพม่า1ถึง10แต่ว่าดูแรงกิ้งของโลกก็คือว่าสิงคโปร์ที่11ของโลกนี่คือคุณภาพสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์มาเลเซีย27ของโลกอินโดนีเซีย46ไทยแลนด์60นะครับแย่นะครับลาวหายใจลดต้นคอแน่นอนนะครับ74อันนี้ก็ถือว่าน่าพอใช้ได้แต่น่าเป็นห่วงนะถ้าไม่รีบจัดการอันนี้คุณภาพงานคุณภาพสถาบันวิจัยคงจะรวม SCDB ที่เขาค่อยแอบทำข้อมูลไปด้วยนะครับท่านต้องไปอ่านไอ้เรื่อง methodology แล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมร่วมมือกันวิจัยและพัฒนาแล้วแรงกิ้งเป็นยังไง University and Industry Collaboration in R&D นะครับ
สิงคโปร์เป็นที่4ของโลกมาเลเซีย16อินโดนีเซีย30ไทยแลนด์51นะครับอันนี้คือท็อป4ของอาเซียนเพราะฉะนั้นก็ในระดับโรงเรียนไม่ต้องพูดแล้วเพราะว่าข้อมูลนี้พูดกันมาหลายเดือนมากแล้วว่าระดับโรงเรียนเราแพ้อยู่อันดับที่8ของอาเซียนในภาพรวมนะครับแต่ระดับมหาลัยอยู่กลางๆแล้วก็แม้ไม่ขยับลงไม่ขยับขึ้นคนอื่นก็แซงคนที่จะแซงก็อย่างที่เห็นคืออินโดนีเซียเพราะเขาปรับโครงสร้างทางการศึกษาเพราะฉะนั้นก็ต้องแก้ที่หลักสูตรแล้วก็แก้ที่โครงสร้างที่อาจารย์พิเชษกับผมพูดมาตั้งแต่ต้นนะครับในเรื่องงบประมาณเรื่องกระบวนการทางการเมืองต่างๆแต่ว่าต้องฉวยโอกาสตอนนี้ถ้าท่านไม่ไปร่วมชุมนุมหรือไม่ร่วมแสดงความเห็นหรือไม่ไปขึ้นป้าย STDB แล้วบริจาค 25,000 ก็ยังได้นะครับนะไม่ไปก็ได้นะครับแต่ว่ารอจังหวะเมื่อมีโอกาสเสนอความคิดแล้วลุยเลยเพราะว่าไม่มีใครขวางนั่นเลยครับเขาต้องการความคิดเพราะว่าความคิดพวกนี้มันจะได้ทำเสร็จเร็วแต่ถ้าไม่เสร็จก็แปลว่าท่านจะต้องล็อบบี้ให้หนักกับพรรคการเมืองใหม่ที่จะเข้ามาหรือพรรคการเมืองเก่าที่จะกลับเข้ามาหาเสียงไม่งั้นมันก็ไม่มีทางอื่นอ่ะถ้าไม่งั้นนักการเมืองเขาก็จะอยู่ในงบประมาณสมมติอย่างเกษตรเนี่ยที่พูดถึงบนเวทีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องโครงสร้างไงมันเป็นเรื่องการพัฒนาสิ่งที่สำคัญในประเด็นในเนื้อหาสาระผมไปสุรินทร์มานะผมก็บ่นผมจำได้คุณทักษิณเป็นคนประกาศตอนที่หาเสียงตั้งแต่ปีแรกของพรรคไทยรักไทยว่าพอได้ปุ๊บก็ไปที่จังหวัดสุรินทร์แล้วบอกสุรินทร์ให้เป็นจังหวัดเกษตรอินทรีย์ประมาณ5เดือนที่แล้วผมก็ไปราชภัฏสุรินทร์ผมก็บอกไปถึงไหนแล้วอาจารย์บอกมันก็เงียบฉี่ก็คือมันไม่มีความเขาเรียกว่าไม่มี political will อย่างแท้จริงไม่มีความมุ่งมั่นทางการเมืองมีแต่การประกาศนโยบายฉาบฉวยแล้วก็ไม่ทำอะไรชาวสุรินทร์สมัยนั้นก็แฮปปี้เพราะว่าจะเป็นจังหวัดนำร่องเกษตรอินทรีย์นะครับผมไปพิษณุโลกหลายครั้งแต่ละปีนะครับ 4-5 ครั้งไปบรรยายบ้างอะไรบ้างปรากฏว่าพิษณุโลกไม่มีใครประกาศให้เป็นจังหวัดเกษตรอินทรีย์นะที่สนามบินนะผู้ว่าขึ้นป้ายประจำเลยจังหวัดนี้จะเป็นเกษตรอินทรีย์นะครับผมก็แล้วแต่จังหวัดเขานะครับแต่ว่าถ้ารัฐบาลไม่มีโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็ไม่มี political will หรือความมุ่งมั่นทางการเมืองมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยแต่ถ้ารัฐบาลกำลังอ่อนแอหรือกำลังไม่มีสถานภาพการเป็นรัฐบาลหรือว่าล้มเนี่ยแล้วก็มีช่วงสุญญากาศแล้วก็ปฏิรูปใหม่เนี่ยช่วงนี้เป็นโอกาสที่ทุกคนเลยอยากจะทำอะไรก็ไปเสนอไม่เสนอก็แสดงอาการไม่พอใจได้นะเพราะว่าเราก็มวลมหาประชาชนด้วยกันนะครับผมคิดว่าก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอาจารย์ขอบคุณครับครับขอบคุณครับ